ปอตี้จานเกอร์รักเธอจนสิ้นแสนฮ่าเม้นกันมาเยอะเลยอ่ะอยากรู้สเปคของผมอยากรู้จริงๆนะเหรอครับอยากรู้จริงๆเหรออ๋อผมบอกให้ก็ได้ถ้าพวกคุณอยากรู้จริงๆแต่ว่าต้องสัญญานะครับว่าห้ามบอกใครสัญญาได้ไหมห้ามบอกใครนะก่อนที่จะเข้าเรื่องสเปคของผมเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีผู้หญิงที่ผมรักมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหยุดชิปผมสักทีนึงเถอะนะครับผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นคนที่แบบดีมากๆทำอาหารเก่งที่สุดดูแลผมเลี้ยงดูแล้วก็คลอดผมออกมาคุณแม่ผมเองครับผมรักที่สุดแล้วท่านที่สองก็คือคุณย่าของผมผมรักท่านมากท่านต่อมาคือคุณยายของผมผมรักท่านที่สุดนี่คือผู้หญิง3คนที่ผมรักมากๆเป็นผู้หญิง3คนในชีวิตของผมที่ผมรักที่สุดป้าจริงๆครับตกใจหมดเลยคิดว่าผู้หญิงที่ไหนที่แท้ก็เป็นคุณแม่คุณยายคุณย่านี่เองอ่ะเขายังชั่วหน่อยเรื่องของการจิ้นมันก็เป็นเรื่องปกติครับเวลาที่ทำงานกับใครเนี่ยแฟนๆก็มักจะจิ้นผมชิปนู่นนี่นั่นแทบจะทุกเรื่องจิ้นแหลกชิปแหลกเลยแถมยังทำภาพตัดต่ออีกต่างหากสนุกกันจริงๆแต่ละคน ผมก็ดีใจนะครับที่พวกคุณแบบว่าให้ความสนใจผมแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเรื่องงานนี่คืองานพี่น้องทุกคนในวงการผมรักและเคารพทุกคนบางคนเนี่ยก่อนที่จะร่วมงานกันเขามาบอกว่าผมหญิงบ้างอะไรบ้างอาจจะร่วมงานกับคนนี้ไม่ได้เข้ากับคนนู้นคนนี้ไม่ได้พอผมสนิทสนมด้วยผมเข้ากับพวกเขาได้มันไม่เป็นแบบที่พวกคุณคาดหวังมันไม่เป็นแบบที่แอนตี้แฟนอยากให้ผมเป็นก็มาบอกว่าโอ้ผมคงจะคบกันแน่ๆเลยคบกับคนนู้นคนนี้คือมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะทำตัวแบบไหนดีแต่ผมก็ไม่ได้สนใจในส่วนนั้นเพราะว่าผมมีจุดยืนในการทำงานผมทำงานแล้วผมตั้งใจมากๆแล้วผมก็ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกท่านแล้วจริงๆเนี่ยผมก็มีสเปคของผมอยู่แล้วผมอยากให้หยุดจิ้นสักทีนึงหยุดจับผมชีพกับคนนั้นคนนี้สักทีนึงผมมีสเปคอยู่แล้วจ้านเกยมีสเปคเลยแล้วผมจะไม่มีได้ยังไงข้อแรกต้องเป็นคนชงชิ่งครับชงชิ่งเป็นเมืองทางใต้ที่มีเสน่ห์และผู้คนก็หน้าตาดีหุ่นดีอาหารอร่อยผมเป็นคนที่ชอบกินเวลาที่ไปชงชิ่งผมอยู่ในสวรรค์เลยผมกินทั้งวันเลยครับกินจนแทบท้องจะแตกตายผมชอบที่สุดก็คือชงชิ่งเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นคนชงชิ่งครับ最大最大最大的ต้องแซ่เซียวเท่านั้นเป็นแซ่ที่ผมชอบมากๆความหมายดีและเขาต้องเกิดวันที่5ตุลาคมปี1991ครับวันอื่นไม่ได้คุณแม่ผมห้ามถ้าวันอื่นไม่ใช่ครับต้องเป็นคนที่เกิดวันนี้เท่านั้นถึงจะเป็นแบบเนื้อคู่ของผมเป็นคนรักงานศิลปะวาดภาพเก่งเป็นคนที่หัวครีเอทร้องเพลงดีทำอาหารอร่อยก็ผมเป็นคนชอบกินแต่ผมทำไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนของผมสเปคของผมต้องเป็นคนที่ทำอาหารเก่งเท่านั้นครับจิตใจดีส่วนหน้าตาไม่ต้องห่วงนะครับหน้าตาต้องดีด้วยแล้วก็จิตใจต้องดีด้วยเป็นคนที่แบบมีเมตตาต่อคนชราเด็กและสตรีมีครรภ์ครับเน้นนะครับใกล้หมดแล้วครับสเปคของผมมี7ข้อด้วยกันข้อที่6เป็นคนรักสัตว์ครับเพราะผมรักสัตว์มากๆหมาแมวเต่านกตับภาพจระเข้
เสือดำกระต่ายแล้วก็โดยเฉพาะสิงโตเอาง่ายๆครับเป็นคนรักสัตว์นั่นเองเพราะว่าคนที่รักสัตว์ได้เขาจะต้องรักคนได้เขาต้องเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเขาถึงจะรักสัตว์ได้ในเมื่อเขารักสัตว์ได้เขาต้องรักคนได้อย่างแน่นอนข้อสุดท้ายครับข้อที่7เขาต้องชื่อจานเท่านั้นนะครับเพราะชื่อนี้มีความหมายที่ดีมากๆ大家好我是演员肖战大家好我是演员肖战อ๋อชื่อภาษาอังกฤษต้องชื่อชอนนะครับผมชอบชื่อนี้ถ้าเป็นชื่ออื่นก็ไม่ได้ครับนี่ครับสเปคของผมแซ่เสียวครับแล้วก็ชื่อจานอ๋อใช่ชื่อเสียวจานครับโอเคนะครับสเปคของผม7ข้อพวกคุณคงจะหายข้องใจกันแล้วเพราะฉะนั้นก็เลิกกินเลิกชิปทีนะครับผมมีสเปคของผมอยู่แล้วสงสารผมเถอะสเปคของตีนี่หากจานเกิร์ไม่อยากจะคิดเข้าข้างตัวเองนะว่ามันคือจานเกิร์ใช่ไหมตีก็บอกมาเลยดีกว่าว่าตีรักจานเกิร์นะแบบง่ายๆเลยอะไรของจานเกิร์เนี่ยจานเกิร์อย่ามาคิดเข้าข้างตัวเองนะนี่มันสเปคของตีมันได้แค่เหมือนจานเกิร์เท่านั้นเองโอเคตีจานเกิร์ไม่คิดเข้าข้างตัวเองก็ได้อะแต่ว่าช่วยทวนใหม่อีกรอบหนึ่งสิแบบมันดีต่อใจอ่ะ